ทีมสุดท้ายของ ACL ทำการบ้านกันหน่อยนั่นคือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับแต่ไปรอบนี้เขาจะใช้คำว่าแค่เชียงรายยูไนเต็ดใช่ไหมใช่ใช่เป็นสิงห์เชียงรายไม่ได้นะฮะเชียงรายยูไนเต็ดในกลุ่ม H นะครับประกอบไปด้วยกัมบะโอซาก้าชุนบุกคุนไดมอเตอร์แล้วก็แทมปิเนสโลเวอร์โอ้โหเฮียหนักเหมือนกันว่ะแต่ผมว่าเชียงรายเนี่ยถ้าเกิดเตรียมทีมดีพูดเป็นเล่นเซอร์ไพรส์ได้เลยกัมบะเนี่ยแย่กว่าเซเลซูแย่กว่าโนโกย่าอีกนะพี่มันล่วงไปท้ายตารางเลยดิกัมบะทีมติดโควิดตอนต้นฤดูกาลเกมลุกอย่างห่วยแต่ด้วยมาตรฐานเจลีผมบอกแล้วแต่ผมซื้อประสบการณ์เชียงรายป่ะเชียงรายไปถี่แล้วนะเขาไปบ่อยนะปีที่แล้วเล่นดีนะเว้ยเชียงรายแล้วปีนี้เนี่ยไอ้นักเตะอย่างเอกนิตเนี่ยได้ความฟิตจากทีมชาติถ้ามาดูหน่อยกัมบะโอซาก้าอันดับที่16จากเจลีณปัจจุบันนะครับยิงไป7ประตูเองว่ะเสีย14ลูกใช่เกมลุกอย่างห่วยกัมบะผลงานไม่ดีจริงๆนักเตะกัมบะเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะมีอูซามิอดีตนักเตะบาเยิร์นมิวนิกมีแพทริกที่เป็นศูนย์หน้าเพื่อนร่วมทีมพี่มุ้ยเก่าฮิโรชิมาประตูเขาอะเซฟจนมือแตกอะฮิกาชิกุชิที่เจอพี่อุ้มธีรธรเตะมุมเข้าอะเตะเซฟจนมือแตกเพราะกองหลังไม่ดีผมคิดว่าใน3ทีมที่เจอเซเดโซนาโกย่าถ้าทีมจากไทยจะสู้ได้เนี่ยคือกัมบะโอซาก้าเพราะกัมบะไม่ดีจริงถ้าใครได้ดูทรงการเล่นไม่ได้อะไม่เหมือนทีมเชลีกดีว่ะจะเพี้ยนก็เพี้ยนไปสุดแล้วก็เกมลุกไม่ดีเกมรับพร้อมเสียไม่เขาไม่อยู่ท้ายตารางอ่ะนั่นคือกัมบะโอซาก้ามองก็พอสู้ได้พอสู้ได้แต่ทีมที่น่าจะเป็นตัวยากที่สุดของกลุ่มนี้ในกลุ่มของเชียงรายก็คือชุนบุกคุนไดมอเตอร์ใช่ณปัจจุบันเป็นอันดับ2ของเคลีเป็นทีมที่ยิงเยอะสุดในเคลีนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละตัวรุกเป็นต่างชาติล้วนใช่ไงชุนบุกโหดแต่เชียงรายผมเชื่อโคตรดีเวทีเอเชียได้ใช้แน่ทีมเวิร์กเชียงรายดีว่ะดีแต่พี่ยังพี่ว่ามันแต่ไม่เตะที่อุซเบกไม่ก็ยากหนึ่งคือเตะอุซเบกด้วย2คือการเจออูซานคุนไดเจอชุนบุกชุนบุกคุนไดมอเตอร์นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วไปมาเราเจอกัมบะถึงแม้เขาจะอยู่ท้ายตารางแต่ญี่ปุ่นพี่ผมก็บอกแล้วว่าญี่ปุ่นน่ะคือเราสู้กับเซเลนเนกอสอ่ะเรื่องเหนื่อยใช่ป่ะแล้วที่มาตรฐานเจลีกแม่งเบอร์หนึ่งเอเชียและด้วยมาตรฐานทีมของเชียงรายเขารู้ตัวนะใช่โคสคอร์สเขาเอาไปแค่นั้นนะแล้วก็แล้วเสียตัวหลักไปอีกอ่ะใช่ป่ะใช่ใช้วัตบุลาอย่างเงี้ยนะครับแต่สู้ได้สนุกดีกว่าสู้ได้สนุกเชียงรายเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเบากว่าครั้งที่แล้วที่เขาอยู่ใช่แล้วก็ทีมสุดท้ายในกลุ่ม H ของเชียงรายครับนั่นคือทีมอะไรแคมปิเนสโรเวอร์แคมปิเนสโรเวอร์เนี่ยเป็นอันดับ4นะครับในลีกของสิงคโปร์เอสลีกครับนะครับมีนี่ไงไบฮักกี้ไคซานอ๋อกองหลังสิงคโปร์ใช่นะครับแล้วก็แต่37แล้วนะแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นเลยแดเนียลเบนเน็ตโอ้โหอายุ43ปีรู้จักกันแหละสิงคโปร์ไงใช่ป่ะพี่เป็นสิงคโปร์พวกเนี้ยสิงคโปร์ใช้เตะอยู่เยอะพี่ว่ากลุ่มของเชียงรายอ่ะก็น่าดูคือน่าลุ้นใช่คำว่าน่าลุ้นดีกว่าใช่แต่อาจจะเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบอาจจะไม่ได้แบบมากผมอยากให้ไทยเราเก็บในอาเซียนให้หมดนะจริงๆถ้ามันเป็นไปได้เข้าสัก3ทีมหรือไม่ก็เจอทีมอาเซียนเก็บให้หมดอ่ะแต่ถ้าถามว่าเราไอ้4ทีมนี้เก็บอาเซียนได้หมดแปลว่าทีมชาติต้องเช็คแล้วนะก็ใช่ไงคือผมอยากบอกว่าคือตอนนี้มันก็มีหลายคนว่าไปหาว่าโอ้คอมเมนต์นักเตะไทยไม่มาตรฐานไม่ดีอะไรงี้ใช่ป่ะซึ่งในมุมเราก็มองว่ามาตรฐานนักเตะไทยดีมากสำหรับผมมองอย่างนั้นเพราะว่ามันก็มีบทพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่นักเตะไทยต้องพิสูจน์ในบอลเอเชียถ้าเกิดสมมติว่า BG แม่งทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นว่าทีมแบบไทยมาตรฐานมันก็คราบที่เหล่นะเว้ยจริงๆแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าสโมสรก็มีการจัดการที่ดีอันนี้ต้องยอมรับถ้าเกิดทำได้ก็หวังอย่างนั้นผมอยากให้กระแสฟุตบอลไทยมันกลับมาคึกคักหน่อยพี่เต้เพราะว่าช่วงหลังมันคอเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกกระแสเรียกศรัทธาครับสโมสรเนี่ยคือความหวังลองดูเชียงรายกี่แต้มดีทุกคนลองส่งมา